ลายเส้นนะคะเส้นทาราเส้นทานนะคะสายทานเขาเรียกสายทานสมมุติเอาเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีลองบอกซิเรื่องอะไรดีตั้งมาสักข้อหนึ่งเราจะฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบเรื่องอะไรดีอาหารเรื่องที่ใกล้ตัวเราเด็กห้องนี้ไม่ตอบคุณมิ้งตอบเองก็ได้นะคะสมมุติเรื่องอาหารนะคะอันนี้เป็นคำใช่ไหมอาหารปุ๊บเป็นคำเดี๋ยวเว้นที่ก่อนอาหารแล้วเราก็แบ่งออกเป็นอาหารอะไรดีจำได้ไหมที่ครูให้ฝึกคิดหลากหลายอาหารแบ่งออกเป็นกี่ประเภทสองประเภทอาหารอะไรถ้าเราจะแบ่งอาหารเป็นสองประเภทอาหารอะไรดีอาหารคาวอาหารหวานได้ไหมอาหารเผ็ดอาหารไม่เผ็ดเหรอน่าจะเป็นอาหารอะไรดีลูกอาหารคาวกับอาหารหวานสมมติเขาบอกว่าอ้าวลองตั้งโต๊ะสักโต๊ะหนึ่งซิวันนี้เราจะทำอาหารคาวอะไรดีอาหารหวานอะไรดีนะคะเมื่อได้อาหารหวานแล้วเราก็ทำไมต่อคะจากอาหารหวานเราก็แตกออกไปว่าอาหารหวานมีอะไรบ้างเอ้ยอาหารคาวขอโทษมีอะไรบ้างวันนี้โรงเรียนเราอาหารคาวมีอะไรแกงเขียวหวานเราก็เขียนตรงนี้ว่าแกงหวานเขียวแกงแกงเขียวต้องลากลงมาแบบนี้แกงเขียวหวานกับอะไรอีกแกงเขียวหวานเป็นอาหารคาวอื่นๆแล้วคะอันนี้เดี๋ยวลากมาตรงนี้แตกจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันอะไรคะผัดถั่วผัดเผ็ดถั่วกับหมูหรือเปล่าใช่หรือเปล่าผัดถั่วงอกเหรอผัดเผ็ดถั่วกับหมูเคยทานไหมเคยหรืออะไรอีกสักอย่างอ่ะอันนี้แยกมาจากตรงนี้นะเส้นเดียวอะไรอีกที่เป็นอาหารคาวฮะอะไรนะคะปลาทูสดสดกินเลยอ้าวปลาทูเฉยเฉยก็กินเลยสิปลาทูอะไรดิปลาทูทอดหรือทอดปลาทูถ้ากำลังอยู่บนกระทะไฟร้อนๆเราเรียกว่าทอดปลาทูแต่เมื่อทอดเสร็จใส่จานเราเรียกว่าปลาทูทอดนะปลาทูทอดปึ๊บมาอาหารอะไรเนี่ยอ้าวเขียนไม่เสร็จแล้วครูมิ้งเนี่ยอาหารอะไรคะอาหารหวานอาหารหวานมีอะไรเราก็แตกออกไปอุ๊ยจะเขียนได้ไหมเนี่ยคะครูขานั่นน่ะสิคะอาหารหวานตอนนี้เรากำลังพูดถึงแผนภาพนะคะแผนภาพแต่ว่าครูมิ้งกำลังมองให้เด็กๆมองเห็นอะไรก่อนก็เหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยเฮ้มันอะไรเนี่ยสมองครูเยาบอกว่ารู้แล้วครูมิ้งกำลังเป็นอะไรครูเยารู้แล้วครูมิ้งไปนอนซะไปอ่ะแบบนี้ก็ได้พี่เบียร์พอไหวไหมคะไหวนะยังไม่ตกขอบนะอาหารหวานอะไรคะลอดช่องลอดอ้าวช่องลอดละลอดช่องบางทีนะคุณครูปลายทางตอนนี้ได้ข่าวว่ามีคนเขาติว่าครูมิ้งพูดผิดอะไรก็ไม่รู้แต่ครูมิ้งไม่ละมียังไม่รู้รายละเอียดได้ทราบแค่ว่าพูดผิดแล้วก็โทรมาฟ้องผู้บริหารบิ้วประมาณนั้นนะคะเพราะบางทีมันแล้วแต่สถานะวันนั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องขอโทษด้วยนะถ้าไม่อยากให้ครูมิ้งต้องตายก็ฟ้องครูมิ้งเถอะอย่าฟ้องผู้บริหารเลยลอดช่องถูกหรือยังลอดช่องนะลอดช่องตาแดงตาดำมีป่ะลอดช่องเฉยๆน่าได้ไม่รู้สิงคโปร์หรือไม่สูงสิงคโปร์อ่ะลอดช่องเสร็จแล้วอะไรอีกคะบัวจมไม่ได้เหรอบัวลอยอ่ะอีกสักหนึ่งอย่างขนมชั้นเพื่อนบอกขนมชั้นทางนี้บอกขนมชิ้นทางโน้นบอกขนมชั้นครูมิ้งบอกขนมฉันนะคะอีกสักประเภทได้ไหมอาหารหวานอาหารคาวอาหารผลไม้เป็นอาหารไหมหรือผลไม้ได้ป่ะหรือพอแล้วอ่ะพอ
แค่นี้อันนี้คือฝึกคิดหลากหลายมากมายคำตอบใช่ไหมฝึกคิดใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นลายอะไรคะเรียกว่าแผนลายอะไรลายเส้นแต่มีภาพหรือยังคะยังเราก็ใส่ภาพลงไปอาหารภาพหนึ่งวันเป็นวันอะไรเดียววันแมวสักตัวสมมติแล้วกันมีจานอาหารอยู่วาดเป็นแต่อันนี้อะไรเนี่ยไข่ดาวเก่งมากกับอันนี้อะไรไข่ต้ม แล้วก็อะไรดีฮะไข่เจียวเด็กๆบอกไข่เจียวอ่ะไข่เจียวก็ไข่เจียวอาหารพออาหารคาวปุ๊บอันนี้ที่จริงต้องมีอะไรด้วยอ่ะต้องมีขนมด้วยสิขนมด้วยใช่ไหมพอรวมกันเป็นชั้นชั้นขนมชั้นจบพอมาอาหารคาวตรงนี้ก็มีไข่เจียวไข่ดาวไข่อะไรไม่รู้ที่จริงมันต้องเป็นคำเดียวกันตรงนี้ปลาทูทอดอันนี้วาดเป็นเลยปลาทูอันนี้รีบวาดเลยเพราะว่าครูสอนตั้งแต่ป.1ปลาทูทอดด้วยแกงเขียวหวานไม่บอกว่าไก่หรือหมูอ่ะหวานอะไรโรงเรียนนี้ชอบทานเขียวหวานไก่ตรงนี้ก็วาดภาพอะไรคะวาดภาพไก่ยังไงอ่ะไก่แย่จังวาดไก่ไม่เป็นเนี่ยดูดิเนี่ยไก่แกงเขียวหวานไก่กับมะเขือมะเขือไม่รู้ล่ะเอาพออาหารหวานก็มาพูดว่าตรงนี้อะไรคะอันนี้มันเรื่องเดียวกันนะจริงๆมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันอาหารหวานก็วาดขนมชั้นขนมเปียกปูนก็วาดรูปขนมเปียกปูนวาดขนมเปียกปูนแน่จบขนมชั้นก็วาดอะไรคะขนมชั้นเหมือนเดิมบัวลอยอันนี้สมมติว่าหม้อมันก็ลอยอยู่บนนี้อันนี้ลอดช่องลอดช่องทำไงดีฮะวาดไม่เป็นลอดช่องอ๋อรู้ละคุณแม่คุณมิ้งชอบทำให้ทานตอนเล็กๆแต่คุณมิ้งไม่ทานเลยนะคะเพราะว่าไม่ชอบลอดช่องอะไรเขียวๆเขาเรียกลอดช่องอะไรอันนี้มีตะแกรงใช่ไหมแล้วก็มีรูใช่ไหมคุณแม่ก็ใส่แป้งลงไปในนี้มันก็ลอดลงมาทางนี้อลอดช่องจบอันนี้คืออะไรคะแผนภาพลายเส้นเป็นระยางแผนภาพลายเส้นดูให้เป็นภาพนะหรือบางทีก็เป็นแผนภาพแบบรูปภาพใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาที่สไลด์อันนี้เข้าใจหรือยังคะแผนภาพลายเส้นต่อไปแผนภาพแบบรูปภาพแบบรูปภาพมันเป็นยังไงอีกล่ะคะครูตอนนี้มีในหนังสือให้ดูไม่ต้องไปวาดให้ลำบากชีวิตละมาดูที่วิชวลค่ะนี่เห็นไหมอันนี้คือแผนภาพอะไรคะแผนภาพแบบรูปภาพแผนภาพแบบรูปภาพก็คือมีอะไรเรื่องอะไรอันนี้เรื่องอะไรเรื่องยานพาหนะแล้วเขาแตกออกไปว่ายานพาหนะมีกี่ประเภทถ้านักเรียนตอบได้แสดงว่านักเรียนอ่านได้มีกี่ประเภทคะสามประเภทได้แก่อะไรบ้างยานพาหนะมีทางอากาศทางบกทางน้ำนะคะสรุปแยกออกเป็น3ประเภททางบกได้แก่อะไรทางบกได้แก่อะไรบ้างรถนะสิมันมีตั้งหลายรถก็ต้องบอกรถอะไรทางบกยานพาหนะแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ทางอากาศทางน้ำทางบกทางบกยานพาหนะทางบกได้แก่รถอะไรเนี่ยรถประจำทางรถเมล์รถไฟรถทัวร์รถอะไรคะรถประจำทางบางคนบอกใช้ภาษาอังกฤษดีกว่ารถบัสได้ไหมได้ต่อไปรถอะไรคะรถจักรยานยนต์เด็กชายวิทยาบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอันนี้รถอะไรคะรถจักรยานหรือภาษาอังกฤษบอกว่าอู้ไบซิเคิลเห็นไหมไบซิเคิลนี่อะไรล่ะแท็กซี่คาร์หรือแวนคาร์อันนี้อะไรเทรนใช่ป่ะเทรนอันนี้อะไรบัสอันนี้มอเตอร์ไซเคิลอันนี้
Bicycle very good ตอบให้ได้หมดนะครูมิ้งไม่รู้กำตอนนี้กำลังเรียนกันนักเรียนนะเราเข้าสู่อาเซียนเราต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยต่อไปยานพาหนะยานพาหนะประเภทต่อไปคือทางอากาศได้แก่อะไรคะอันนี้อะไรเฮลิคอปเตอร์อันนี้อะไรเครื่องบินภาษาอังกฤษอะไรล่ะอะไรเพนอะไรฮะอะไรนะแอร์เพนเหรอจริงนะห้ามหลอกครูมิ้งนะเด็กชายประการบอกแอร์เพนถูกไหมพี่ท็อปถูกไหมพี่เบียร์ถูกก็ถูกนะแอร์เพนเพนเฉยๆเนาะแฮร์เพนเหมือนแม่บอกแล้วสอนเราผิดเพน PLANE โอเคเห็นไหมครูมิ้งเก่งกว่าประการตกลงใช่ไหมนะคะแล้วอันนี้อะไรคะบอลลูนเห็นไหมบอลลูนแล้วก็อันนี้มาอากาศยานขอโทษยานพาหนะประเภทที่3ได้แก่อะไรคะทางน้ำทางน้ำได้แก่ยานพาหนะทางน้ำได้แก่เรืออันนี้ก็เรืออันนี้ก็เรืออันนี้ก็เรือแล้วทำไมไม่มีไบซิเคิลทางน้ำแล้วมันเรืออะไรล่ะเนี่ยเรือทั้งหมดเลยต้องบอกว่าเรืออะไรอันนี้เรืออะไรเรือรบนักเรียนวังไกลงนบอกเรือรบนักเรียนกรุงเทพบอกเรือยอชนักเรียนที่ไหนอีกกาญจนบุรีบอกเรืออะไรระยองบอกเรืออะไรเนี่ยเรือรบเหรอพี่เบียร์